อยากจะเล่าเรื่องเด็กสมาธิสั้นให้ฟังอีกนิดนึงนะคะผู้ปกครองหลายท่านเวลาลูกถูกวินิจฉัยว่ามีปัญหาเป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยก็จะรู้สึกแย่แต่เนี่ยอาจารย์อยากจะบอกว่าสมาธิสั้นก็มีลักษณะที่ดีหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กสมาธิสั้นก็จะมีลักษณะของการทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันนะคะที่เราเรียกว่า multitasking นะคะเขาจะในขณะที่เขาฟังเพลงเขาก็อาจจะคิดเลขได้นะคะแล้วเขาก็อาจจะจัดห้องไปพร้อมๆกันทำนองนี้นะคะนี่เป็นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเด็กสมาธิสั้นสามารถที่จะมีความคิดที่เรียกว่าแหวกแนวนะคะแหวกแนวแล้วก็ทำให้มีความคิดที่สร้างสรรค์นะคะเรื่องความคิดของเด็กสมาธิสั้นนี่ก็มีการศึกษาในช่วงหลังเนี่ยเยอะนะคะเราเรียกว่าเป็น non-linear thinking linear thinking นี่คือการคิดที่จะต้องเป็นขั้นเป็นตอนจากสเต็ป1ไปสเต็ป2ไปสเต็ป3 non-linear thinking นี่คือความคิดที่ไม่ได้ออกมาเป็นขั้นๆอย่างนั้นนะคะมันสามารถมีทางออกหลายอย่างมันก็นำไปสู่การที่เขามีความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วตรงนี้ก็จะนำไปสู่การที่เวลามีปัญหาแล้วเขาจะสามารถมองเห็นทางออกได้หลายอย่างนะคะมองเห็นวิธีแก้ปัญหาได้หลากหลายที่คนทั่วๆไปอาจจะมองไม่เห็นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่มีปัญหาสมาธิค่ะประเด็นก็คือเวลาลูกเป็นสมาธิสั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมาเป็นแพ็กเกจนะคะคือมีทั้งข้อที่เป็นจุดอ่อนและมีทั้งข้อที่เป็นจุดแข็งแล้วผู้ปกครองจะทำยังไงที่จะสามารถให้ลูกเนี่ยเอาชนะจุดอ่อนได้แล้วก็เสริมสร้างจุดแข็งของลูกนะคะอาจารย์ก็คิดว่าผู้ปกครองจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการดูแลลูกที่เป็นสมาธิสั้นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์เป็นห่วงก็คือการใช้ยามากเกินไปค่ะพบว่าการวินิจฉัยเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เราวินิจฉัยเร็วเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะง่ายเกินไปด้วยแล้วเราก็ให้ยาง่ายเกินไปนะคะจริงๆยาไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดนะคะยาควรจะเป็นของที่ใช้หลังสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ในเคสที่มีอาการเยอะมีปัญหาเยอะนะคะถ้ามีอาการน้อยเด็กฉลาดไม่ค่อยมีปัญหาอะไรก็ไม่ควรจะต้องรีบใช้ยาเราอย่ามาใช้วิธีง่ายๆโดยการใช้ยาเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กทั่วโลกเนี่ยถูกวินิจฉัยว่าเป็นสมาธิสั้นเยอะแล้วก็ใช้ยากันเยอะนะคะมีการประมาณว่าในเด็กชายเนี่ยนะคะในชั้นประถมไปจนถึงมัธยมเนี่ย1ใน5คนจะถูกวินิจฉัยว่าเป็นสมาธิสั้นแล้วก็ในจำนวนนี้เกือบครึ่งหนึ่งที่จะต้องได้รับยานะคะอาจารย์คิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่ผู้ปกครองมีวิธีปรับพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพค่ะแล้วการปรับพฤติกรรมเนี่ยจะช่วยให้การใช้ยาเนี่ยช้าลงนะคะแล้วก็เวลาใช้ยาก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ขนาดเยอะนะคะจริงๆโรคสมาธิสั้นไม่ได้เป็นจุดอ่อนอย่างเดียวนะคะมีจุดแข็งด้วยแล้วถ้าเรารู้จักจัดการให้ดีเราก็จะสามารถช่วยให้ลูกพัฒนาจุดแข็งแล้วก็จะได้เป็นอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชีวิตของเขาเขาจะได้เติบโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นปัญหาเขาไม่ได้มีความบกพร่องอะไรที่แตกต่างไปจากเพื่อนเขามีจุดแข็งเหมือนกันแล้วเขาจะสามารถที่จะเอาชนะปัญหาของเขาได้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ปกครองทุกคนที่มีลูกที่เป็นสมาธิสั้นนะคะให้รู้จักวิธีที่จะจัดการลูกได้อย่างดีพอแล้วก็สามารถช่วยให้ลูกพัฒนาเติบโตไปได้ดีถ้าใครมีความต้องการที่จะอยากจะทำให้มันดีขึ้นนะคะอาจจะอ่านจากหนังสือสร้างสมาธิให้ลูกคุณหนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณเพราะมันจะช่วยในการที่จะจัดการระเบียบวินัยของลูกนะคะแล้วอาจารย์ก็มีหลักสูตรออนไลน์ที่ในอนาคตนะคะท่านจะสามารถเข้าไปดูได้เกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการดูแลลูกสมาธิสั้นและสำหรับวันเสาร์นี้ถ้าใครอยากที่จะเข้ามาในการอบรมเทคนิคดูแลลูกสมาธิสั้นก็สมัครมาได้เลยนะคะยังมีที่เหลืออยู่นิดหน่อยนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ